สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกม Nobleman นะครับผมเกมนี้ผมอัดในมือถือนะครับผมมือถือผมค่อนข้างกากนิดนึงนะครับผมตัวเกมมันจะเป็นแนววางแผนบวกไอ้นี่นะครับผมเราสามารถบังคับตัวละครเองหรือว่าจะวางแผนก็ได้นะครับผมภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับถ้ามือถือใครสเปคดีๆหน่อยนะครับผมอันนี้ผมเปิดหมดเลยนะครับดูค่อนข้างกระตุกเลยนะครับผมขนาดผมปรับโลยังกระตุกเลยอันนี้แบบผมปรับกราฟิกหมดนะครับให้ดูก่อนนะครับผมว่ารอบๆเป็นยังไงนะครับผมเป็นแนวสงครามนะครับนี่นะครับมันจะมีตรงรูปสีฟ้าๆตรงนี้นะครับที่เป็นโลโก้ตรงนี้นะครับผมอันนี้เราสามารถบังคับตัวละครเราแบบพวกใครชอบแนววางแผนนะครับผมมันจะสามารถบังคับตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมให้ย้ายไปตรงไหนอะไรประมาณนี้แล้วก็กดปุ่มสมมติผมอยากให้มันเดินใช่ไหมกดปุ่มเพลย์ด้านซ้ายบนนะครับผมจะวิ่งนะครับเห็นป่ะครับแล้วกดหยุดเดี๋ยวผมปรับกราฟิกนะครับตรงฟันเฟืองด้านขวามือเมื่อกี้นะครับผมกดเข้ามาแล้วนะครับตรงออปชั่นนี่นะครับตรงกราฟิกเนี่ยครับเป็นไฮกับอัลต้าใช่ไหมผมไม่ไหวนะครับขนาดเป็นโลเครื่องผมยังแบบไม่ไหวเลยคือผมเปิดให้ดูเฉยๆนะครับว่าตัวเกมภาพค่อนข้างสวยนะครับเวลาจะกลับไปเล่นมุมมองแบบมุมมองคนที่3แบบเมื่อกี้นะครับให้กดกากบาทนะครับนี่ครับอันนี้ผมปิดไปแล้วนะครับก็คือมันจะมีศัตรูอยู่ตรงนู้นนะครับเราสามารถกดยิงได้ต้องปุ่มยิงตรงนี้นะครับยิงไกลๆก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นปืนระเบิดอะไรประมาณนี้นะครับผมแบบโคตรอลังการเอ้ยโคตรอลังการเลยนะครับผมนะครับเนี่ยตรงปืนเราสามารถปรับอันนี้ได้ด้วยนะครับมันจะมีที่เป็นรูปกระเป๋าลูกกระสุนปืนตรงนี้นะครับผมอันนี้เป็นปืนไฟนะครับผมอันนี้เหมือนเป็นประมาณสกิลของปืนนะครับผมตอนนี้มี3แบบอันนี้แบบแรกนะครับผมลูกกระสุนก็จะไปแบบธรรมดานะครับผมแล้วก็มีรีโหลดลูกกระสุนอันที่2ก็คือที่ผมได้มาเมื่อกี้นะครับมันก็จะยิงเป็นแบบระเบิดอะไรประมาณนี้นะครับผมค่อนข้างอลังการเลยอันนี้แบบยิงแบบปืนกลอะไรประมาณนี้แต่ว่าลูกมันจะแรงหน่อยครับประมาณลูกซองอันเนี้ยประมาณนี้นะครับผมแต่ละชนิดมันก็จะมีลูกกระสุนแตกต่างกันนะครับอันแรกก็คือลูกกระสุนจะไม่จำกัดรู้สึกว่านะครับผมอันนี้ก็มีร้อยกว่านะครับผมเนี่ยเราจะเดินก็เราสามารถวิ่งได้ปกติเลยนะครับบังคับประมาณนี้กดปุ่มวิ่งมันก็จะวิ่งนะครับเนี่ยครับที่เป็นรูปตัวคนเนี่ยครับแล้วเราก็บังคับเนี่ยเห็นป่ะครับมือถือผมค่อนข้างกระตุกเลยจริงๆผมไม่ได้อยากอัดในมือถือนะครับผมพอดีว่าลงในโปรแกรมจำลองในคอมแล้วมันเด้งนะครับผมมันก็มีปัญหาบ้างนะครับก็เลยต้องมาอัดในมือถือนะครับมือถือผมก็ไม่ได้สเปคดีมากนะครับผมค่อนข้างไม่ดีเลยนะครับผมจอใหญ่อย่างเดียวนะครับพอดีผมไม่ค่อยได้เล่นเกมในมือถืออยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้ซีเรียสตรงนี้นะครับผมนี่ครับเราก็มาหมอบมันสามารถล็อกเป้าแบบนี้ได้นะครับผมแล้วก็ยิงนี่ครับเลื่อนช้าๆนะครับนี่ครับเป็นปืนไฟแบบตู้มๆหนึ่งเดียวเลยนะครับผมปืนเราจะอลังการหน่อยนะครับผมด่านตอนนี้ยังไม่มีแบบเพื่อนเรานะครับจะเป็นด่านที่2อันนี้ด่านแรกนะครับผมตอนแรกๆถ้าเข้ามามันจะสอนนะครับผมว่าทำอะไรบ้างอะไรแบบไหนนะครับผมอันนี้ผมก็แนะนำเบื้องต้นนะครับเปลี่ยนสกิลปืนเป็นอันแรกแล้วกันนะครับผมนะครับปืนแรกที่ได้มานะครับปืนที่2ก็คือได้หลังจากนี้นะครับประมาณด่าน2หรือด่าน3ผมจำไม่ได้นะครับผมรีโหลดนะครับจริงภาพค่อนข้างสวยขนาดปรับโลภาพยังโอเคอยู่เลยนะครับผมเวลาจะข้ามอันนี้ก็อันนี้ไปครับนะมันจะมีปุ่มข้ามเห็นป่ะครับถ้าสมมติจะข้ามเนี่ยนะครับนี่จริงโคตรดีเลยนะครับผมเล่นหลังๆมันจะมีพวกอะไรนะที่เป็นเกาะไว้กันลูกกระสุนด้วยนะครับผมแล้วก็มีดาบจริงๆเข้าไปใกล้อ่ะครับมันจะสามารถเปลี่ยนสถานะได้นะครับผมนี่ครับกดที่รูปดาบแบบนี้เราจะวิ่งเข้าไปฟันนะครับเมื่อกี้ที่รูปดาบขึ้นตรงที่ตัวละครนะเขานะครับผมเชื่อเรียบร้อยนะครับผมมันก็สรุปเป็นมิชชั่นนะครับวิคตอรี่นะครับผมตรงนี้อันนี้คือด่านแรกนะครับด่านหลังๆมันจะกระตุกหน่อยเครื่องผมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็เปิดให้ดูได้นะครับจะมีด่านประมาณนี้เดี๋ยวกลับไปก่อนนะครับผมแล้วก็จะมีตรงช็อปนะครับเดี๋ยวเลื่อนไอ้ตัวนี้ไปก่อนเกะนี่ครับตรงช็อปมันก็จะมีกล่องให้เปิดนะครับข้างในก็จะมีพวกอาวุธปืนอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวมันจะให้เราเปิดฟรีนะครับผมเดี๋ยวผมจะกลับไปที่บ้านยังไงล่ะเนี่ย
ะกลับที่บ้านให้ได้ก่อนนะครับก็คือตรงนี้มันจะเป็นฐานบ้านของเรานะครับผมมันจะมีตรงเนี้ยครับเดี๋ยวมันจะมีให้อัพพวกฮีโร่ด้วยนะครับไม่ใช่ฮีโร่ดิพวกไอตัวละครของเราอะครับนี่ครับอันนี้เป็นเลเวล2นะครับผมเนี่ยครับตัวนี้ก็คือเหมือนเป็นแบบเพื่อนเราอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าเกมนี้มันเล่นแบบอะไรนะมันจะมีคนอื่นด้วยนะครับคนอื่นในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงไอตอนลบนะครับคนอื่นไม่ได้หมายถึงว่าเพื่อนเล่นออนไลน์นะครับเกมนี้สามารถเล่นได้ทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ออนไลน์นี้หมายถึงตอนเน็ตอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่ได้เล่นออนไลน์กับคนอื่นนะครับผมไม่แน่ใจโหมดตรงนั้นนะครับอันนี้ผมปิดอินเทอร์เน็ตเล่นนะครับผมสามารถเล่นได้ทั้ง2ระบบนะครับเนี่ยครับมันจะอัพเวลาเราอัพไปเรื่อยๆไอพวกทหารเราอ่ะมันก็จะมีแบบแปลกๆเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยครับมันจะปลดล็อกไปได้เรื่อยๆนะครับเนี่ยค่อนข้างดีเลยเนาะอันนี้ก็ยังเปิดไม่หมดนะครับผมแค่เปิดได้แค่ไม่กี่อันเองในฐานผมนะครับเวลาจะลบเวลาจะไปลบก็กดที่รูปดาบกับรูปปืนทางด้านซ้ายมือสีแดงๆนะครับผมแล้วก็จะมีมิชชั่นให้เลือกนะครับไปมิชชั่น2ก่อนแล้วกันมิชชั่น3มันค่อนข้างเหล็กนะครับจริงๆมันเหล็กทุกมิชชั่นเลยนะเครื่องนี้สเปคดีๆหน่อยนะครับสัก Snapdragon 435ผมว่าน่าจะโอเคเลยนะอันนี้แบบเครื่องต่ำสเปคต่ำมากนะครับจะบอกอีกอย่างนึงนะครับผมเห็นน้องๆชอบพูดกันมือถืออ่ะเล่มเยอะแต่ว่าถ้า CPU หรือว่า GPU มันไม่ดีก็ไม่สามารถเล่นได้นะครับแบบอันเนี้ยเล่ม2กิกนะครับเล่มมันแค่ช่วยประมวลผลตอนสลับแอปเฉยๆนะครับแค่ระดับนึงส่วนตัวที่สำคัญจริงๆก็คือ CPU กับ GPU GPU ก็คือการ์ดจอของมือถือนะครับผมตรงนี้เนาะเห็นหลายคนเข้าใจผิดว่าเล่มเยอะทำไมเล่นไม่ได้จริงๆเล่มมันก็แค่ส่วนหนึ่งครับอย่างเช่นเอามือถือ2กิกเข้ามาไอเอามือถือเล่ม2กิกแต่ CPU เป็น Snapdragon ตัวสูงๆหน่อยแต่อีกตัวนึงเล่ม4กิกอะไรประมาณนี้เนาะมันก็แตกต่างกันนะครับผมเล่ม2กิกอะเรนเดอร์ภาพออกมาจะดีกว่าแน่นอนแต่ว่าตัว4กิกอาจจะเปิดเกมได้เร็วกว่าอะไรประมาณนี้ครับผมมันก็มีหลายปัจจัยนะครับนะครับพอเล่นแบบมีเพื่อนอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบมันจะกระตุกแบบพูดติดกันหน่อยนะครับแล้วก็กดไปที่สีน้ำเงินอะไรประมาณเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยเราสามารถบังคับได้นะครับใครชอบแบบวางแผนนะครับผมส่วนผมชอบเล่นแบบเล่นเองตรงนี้นะครับผมแล้วก็พวกบอทก็ให้ AI บังคับเอานะครับนี่ครับบุกเข้าไปฟันคนเดียวไม่รู้จะตายหรือเปล่านะ ดูดิค่อนข้างแบบเอาดิไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่านะครับผมโดนลุมผมว่าไม่น่ารอดหรือเปล่าจริงภาพมันจะสวยกว่านี้นะครับอันนี้มันค่อนข้างกระตุกนิดนึงนะครับผมท่านต้องขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่ก็ศัตรูมันจะเป็นตัวสีแดงๆนะครับคอยิงมันนะครับถ้าใครเล่นจริงๆเครื่องดีๆก็เหมาะยิงก็ได้นะครับหรือว่าใครแบบอยากจะสู้ผมไม่อยากเหมาะก็บู๊เลยนะครับผมเกมนี้แล้วแต่เราอะครับเพราะว่ากำหนดยุทธศาสตร์ของเราเองนะครับผมจะจัดการแบบไหนก็ได้นะครับนี่อ่ะบุกแบบผมก็ได้นะครับแล้วก็ยืนยิงเลยครับไม่ต้องไปกลัวมันเปลี่ยนเป็นปืนระเบิดก่อนนะครับผมจะค่อนข้างดีหน่อยยิงไปก็โต้มันนะครับเนี่ยครับยิงไปได้ๆๆอ่ะไม่ยิงแล้วพี่โต้มนะครับยิงโต้มนี่ตายแน่นอนนะครับผมถ้าโดนอะมันมีเอฟเฟกต์เยอะครับมันก็แหลกหน่อยเครื่องผมนะครับเครื่องคนอื่นอาจจะไม่เป็นนะครับผมสเปคเครื่องนี้มันไม่ดีอยู่แล้วนะครับผมเล่นเกมอะไรก็จะแหลกๆหน่อยนะครับผมไหนลองมาสู้กับเขาหน่อย ยิงระเบิดเผาคนนะครับผมประมาณนี้อันนี้ผ่านมิชชั่น2ไปแล้วนะครับผมแต่เรามาดูมิชชั่น3กันดีกว่านะครับมิชชั่น3อะครับมันจะมีป้อมให้สู้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอมันโหลดขึ้นมาก่อนนะครับผมอันนี้แบบชุดสวยนะครับอันนี้มันก็จะเป็นอีกอันนึงถ้าคนเล่นแนววางแผนมาจะรู้ว่าเป็นเทิร์นนะครับผมอันนี้ก็ง่ายๆนะครับให้คลิกที่ของเรานะครับแล้วกดมูฟทางด้านซ้ายก็ได้เอาฐานไปสู้นะครับแล้วคลิกที่ฐานของเขานะครับผมแอคแท็กก็กดโจมตีขีดถูกสีน้ำเงินนะครับผมทีนี้เราก็จะเข้าไปเล่นนะครับผมนี่ครับ2 battle นะครับนี่คราวนี้เราเข้าไปในสงครามจริงๆนะครับกด continue เข้าไป
เวลาตัวละครเราจะเกิดออกมามันจะวาร์ปออกมานะครับเดี๋ยวใครดูนะครับผมนี่ครับวาร์ปออกมาอย่างเท่เลยใช่ไหมครับนี่มันก็จะมีฐานฝ่ายเราฐานฝ่ายเขานะครับเวลาประมาณ2นาทีให้จบเม็ดนี้ให้ได้อะไรประมาณนี้ครับผมจะได้กี่ดาวเนาะนี่ครับผมพยายามแค่แบบเดินเดินให้ดูนะครับพยายามไม่ยิงมากนะมันกระตุกนะครับผมแค่เดินก็กระตุกแล้วนะครับผมวิ่งก็เดี๋ยวลองเปิดกราฟิกแมปนี้ดูนะครับว่าแบบอลังการหรือเปล่านะครับนะกดแป๊บนึงนะครับรูปฟันเฟืองแล้วก็ออปชันนะครับผมแล้วก็อันล่างเป็นชาโดว์เป็นอัลต้านะครับคอนติเนียลแล้วรอแป๊บนึงนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูตอนเปลี่ยนกราฟิกอะไรพวกนี้มันจะช้านิดนึงนะครับเนี่ยได้แล้วเนี่ยกดกากบาทออกไปเนี่ยครับเห็นป่ะพื้นดินจะต่างกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้มันจะล้นๆหน่อยนะครับผมนี่เห็นป่ะครับพื้นสนามลบเราจะดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับใช้เครื่องดีๆอ่ะผมว่าเล่นสนุกนะครับเล่นมุมมองที่3นี่ก็โอเคนะครับผมถ้าไม่ชอบวางแผนก็อันนี้เลยบุกบู๊อย่างเดียวเลยนะครับผมถ้างั้นผมฝากตัวเกมนี้ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ